เคยกินเมนูอะไรที่แพงที่สุดกันบ้างครับซาชิมิปลาน้ำลึกสเต็กเนื้อA5ไข่ปลาคาเวียร์แน่นอนครับว่าชื่อพวกนี้จะต้องขึ้นมาในหัวของพวกเราแต่ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะทำเมนูโปรดของผมให้มันแพงที่สุดข้าวไข่เจียวเอาล่ะพี่แม่มากระล้องหิวหรือยังหิวแล้วยกกระทะมาเลยข้าวไข่เจียวยักษ์นี่คือกระทะยักษ์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง2 เมตรนะครับคือมันใหญ่มากและพี่เมย์สามารถลงไปนอนได้เลยนะมาแล้วใหญ่ไม่พอและมันหนักเลยปะเข้าไปวนอย่างที่ผมบอกไปน้ำมันสามารถที่จะเอาลงแบบนี้ได้เลยแล้วเปลี่ยนมันเป็นสระว่ายน้ำแล้วพี่เมย์ลงไปได้แต่ด้วยความที่พี่เมย์เป็นกันมันดีนะเว้ยเหมือนอยู่ในกระทะทองแดงไงเด้อนี่ขนาดมิสเตอร์ปื้ดเป็นตัวใหญ่มากนะครับพอมันอยู่ในกระทะนี้ดูขนาดตัวกับดูกระทะดิได้4 ปื้ดอะผมว่าอันนั้นมันใส่ตัวมันก่อนเลยซุปมิสเตอร์ปื้ดแล้วจากนั้นเราจะดูเอาล่ะตอนนี้เมนูของเราพร้อมแล้วทุกคนก่อไฟได้เลยชีวิตผมเถอะกูจะเอาอีกแล้วโอ้กระทะยักษ์นี้เราซื้อมาในราคา 30,000 บาทรู้ไหมครับความพิเศษของเราคือเราทำ DIY มาด้วยนะมันไม่มีขายนะครับเราก็เลยออกเหล็กขึ้นมาเป็นตะหลิวยาวขนาดนี้เพราะว่ามันร้อนมากและที่สำคัญคือด้านล่างนี้ทุกคนยังจำหมูกระทะยักษ์ของผมได้ไหมผมเคยทำหมูกระทะยักษ์มานานมาแล้วนะครับโอ้โหเท่าไหร่อ่ะโอ้พัดการพะบูมโซนิโอันนี้มันเป็นฐานมันก็ดีเป๊ะเลยมันคนละร้านกันนะไม่ถือรอนานแล้วมันรอเล่นอยู่เลยร้อนอะไรจะทำเนี่ยร้อนผมเนี่ยอันนี้จะเอาตักกินคนเดียวเลยตอนนี้คนในสตูดิโอเรามีกี่ชีวิตนะทุกคน20ใช่เยอะไม่ใช่21 22 23 24 25 26 27 28 29 30โอเคคนเราก็รอหมดเราแล้วงั้นเราคูณ10ไปเลยเราจะใช้ไข่ทั้งหมดประมาณ200 ฟองกินกันสนุกละงานนี้ตอนนี้เราเตรียมไข่มาแล้ว200 ฟองบวกกับซีอิ๊วซอสและเครื่องปรุงต่างๆนะครับแขกพี่แม่เนี่ยก็จัดฮอตดอกมาให้ด้วยเพื่อเอาไปใส่ในไข่เจียวเราไปก่อไฟกันเลยไม่ยันไฟน้ำมันได้ยังครับเอ้าไปจัดทำไมร้อนอยู่อยากรู้เหรอเอาดีใจทำไมเดี๋ยวเราจะลงน้ำมันนิดเดียวก่อนเราจะลองทอดไข่ดาวอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนเรื่องมันดำแล้วว่ะน้ำมันลงไปนิดนึงร้อนใช่ไหมโอเคพอแล้วก่อนฮะเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วไม่ว่าจะทะเลภูเขาครั้งนี้เราจะผ่านการทอดไข่ไปให้ได้ใช่ไหมเราทดลองเลยว่าน้ำมันเนี่ยมันเดือดหรือยังเราเอาไว้น้ำมันมันเดือดได้ครับเพื่อนนี่เป็นการทดลองที่ยิ่งใหญ่มากเราจะลองทดสอบทอดไข่ดาวกัน2 ฟองไม่คิดว่าการทอดไข่ดาวก็ต้องมาตื่นเต้นนะเนี่ยให้ไข่แตกนะกาบู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 ไม่แล้วไม่เดี๋ยวต่อผู้ชายจะยิ่งใหญ่กระทะยิ่งใหญ่มากความแตกต่างเราเคยทำไข่เจียวยักษ์แล้วก็จริงนะครับอาจจะมีคอมเมนต์แบบนี้มาแต่ว่าอลูมิเนียมเนี่ยโลหะมันต่างกันอันนั้นมันเป็นมันขึ้นสนิมไปแล้วบอกเขาไปทำไมคือขึ้นไปแล้วเสี่ยงมะเร็งมากๆเลยนะครับแต่อันนี้คือมันเป็นกระทะที่เอาไว้ทำอาหารได้จริงๆในอนาคตเราอาจจะเปิดร้านข้าวแกงปลากรดก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถไปกดติดตามเพื่อนๆของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องมิสเตอร์ปื๊ดก็กินมากระลองและช่องเมพิงนะครับคนสุดท้ายเขารอให้แบบทุกคนไปร้านครับก่อนบัตรทีเดียววันทีหลังยอดติดตามก็จะขึ้นไปเป็น2 ล้านเองโดยปริยาย20 ล้านไม่ยากหรอกนี่คือต้นมะม่วงในหลังสตูดิโอของเราและตอนนี้มันเป็นฤดูร้อนนะครับแบบออกดอกออกผลเยอะมากทำให้มีมะม่วงที่มันตกลงมาเยอะและที่สำคัญพี่เมย์กำลังจะทำทอดใครก็มาทอดมะม่วงกันอ่ะทอดไปซะทั้งนั้นอ่ะไม่คิดจะหั่นก่อนเหรอเอามานั่งแล้วใส่อย่างนี้แหละลองดิแล้วมันก็เอาเปลือกลงไปด้วยร้อนได้กลิ่นมะม่วงมันตีจมูกขึ้นมาเลยตอนนี้เราค้นพบอะไรที่มันเจ๋งแล้วนะครับเพื่อนๆครับกระทะสามารถทอดไข่ดาวได้และสามารถทอดมะม่วงได้ด้วยผมจะมอบฐานต่อให้ช่องก๊อตกินเป็นรายการอาหารคุณจะรับข้อนี้ไหมขอรับช่วงต่อนั่นเองลองกินนี้สิเป็นไงเยิ้มๆเลยมัน ต่างจากไข่ดาวธรรมดาไหมเนี่ยต่างเลยโอเคตอนนี้เนี่ยเรากำลังเตรียมหุงข้าวด้วยหม้อนะครับเราไม่ใช้เตาเขาเรียกว่าอะไรนะหม้อหุงข้าวใช่เพราะว่าเราต้องการที่จะทำให้ข้าวมันนุ่มแล้วก็อร่อยที่สุดในมื้อนี้เพราะฉะนั้นเราจะกวนเองเดี๋ยวร้อยน้ำมันเดือดนิดนึงข้าวหอมแน่นอนและตอนนี้คือโรงงานไข่โรงงานนรกไข่มันเป็นขนาดใหญ่นะครับไม่ใช่ขนาดเล็กนะเราเลือกแบบลูกใหญ่ๆมาเพราะว่ามันจะได้จุแน่นเยอะมากโอ้โหเดี๋ยวตรงนั้นอีกเต็มอยู่เลยเล่นมือหน่อยเล่นมือหน่อยเดี๋ยวให้คนละสองจานเจ้านายหูกลิ่นข้าวหอมจังเลยหิวยังหิวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้าวลงไปต้มกันเลยนะครับทุกคนสวยอันนี้สวยนี่โอ้โหกลิ่นหอมมากเอาล่ะเราเริ่มคนไข่กันแล้วนะครับใกล้จะเป็นไข่เจียวแล้วพริกไทยเราต้องใส่พวกแบบรสดีอะไรพวกนี้ไหมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแต่ถ้าใส่ก็อร่อยอันนี้มันแบบน่ากินเป็นไข่ลวกมากเลยอ่ะคือผมจะใส่ซีอิ๊วขาวแต่ว่ามันเปิดไม่เป็นน่ะเปิดยังไงอ่ะดูดิแกะฝาออกมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยจอดได้วะพี่ก็ใส่เยอะไปหรือเปล่าพริกไทยอ่ะสีมันยังไม่เปลี่ยนเลยนะจริงเอาสีเข้มๆเลยไม่เอามันจะเป็นลมไตไม่ดีไปดูข้าวเร็วอเมซีอิ๊วนี่และความหอมก็ไม่ยิ่งวันนี้หอมมากเลยพร้อมอยู่กับไข่ว้ายสวยงามอันนี้เรายังไม่ได้ทอดอะไรเลยนะครับเพื่อนๆครับกินมันหอมแล้วอ่ะอาจารย์จะไม่ได้กินโอเคตอนนี้เนี่ยเราจะรอให้ไฟนะครับผมมันไม่ประทุแรงมากเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยไข่เจียวเราอาจจะไม่ได้เราต้องรอให้ฐานพวกนี้เนี่ยมันติดแล้วก็ค่อยๆมอดก่อนให้ไฟมันได้อุณหภูมิก่อนนะครับเล่นมือเขาสาวเล่นมือสาวเล่นอยู่ครับเล่นอยู่ครับแล้วเราจะทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่อีกแล้วนะครับดีใจดีใจกับข้าหน่อยสิโอ้โหน้ำมันกระชอกคุณรู้ไหมครับว่าน้ำมันเกิดจากอะไรไม่น้ำมันเกิดจากน้ำอ่ะไปเต้นในผับแล้วมันเจอเพลงมันก็เลยแบบเอ้ยน้ำมันด้วยพี่ให้อย่างเงี้ยลงไปใส่ลงไปเข้าใจค่ะทำไมคะเข้าใจดีกว่าแล้วมันมีคนเอ้ยด้วยให้พี่ก่อนด้วยนะแป๊บยังมีคนเอ้ยยังโอ้ยยูเราต้องทำให้ทั่วกระทะเราต้องทำให้น้ำมันมันเคลื่อนทั่วกระทะไข่จะได้ไม่ติดกระทะอุ้ยแค่น้ำมันตอนนี้เนี่ยมันยังไม่บูดบืนอะไรเลยนะทำไมมันดูนิ่งจังรออีกหน่อยเฮ้ยด่ามันให้มันเดือดเร็วๆไอ้ขี้เละกระจอกมันน่าจะโกรธแล้วมันใกล้เดือดแล้วพวกล่าสุดมายืนด่าน้ำมันกันเลยไอ้ชั่วไปยิงแม่งเลยหายเลยพ้นออกพวกไม่พอต้องการยังเหมือนกับป่าอีกนะใส่แขนยาวทำไมก็ไม่รู้สีดำขาวไว้จะบื้ออายุก็เยอะแต่ไม่มีความคิดความผิดพลาดแรกของเราคืออะไรรู้ไหมครับทุกคนเราพยายามทำให้ไฟมันไม่แรงมากเพื่อจะให้ไข่เจียวไม่ไหม้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันมันยังไม่ดึงบุบเลยเราไม่สามารถลงไข่ไปได้ตอนนี้เราพยายามเติมหัวเชื้อเข้าไปนะครับให้โดยรอบมันมีไฟเห็นไหมมันลูกช้อนอ๋อตะหลิวเป็นหน้าก่อนกระทะใช่ไหมแล้วมันได้ยินเสียงมันเป็นเสียงจริงเหรอใช่เหรอใช่เอากันแต่โคตรร้อนเลยว่ะทุกคนพร้อมไหมเสี่ยงไปด้วยกันเราจะได้กินแล้วจะได้กินไข่เจียวอร่อยหรือไข่เจียวไม่สุกอุ้ยตื่นเต้นว่ะถ้าเกิดมันไม่สุกก็คือกินด้วยกันพร้อมนะกินมาใช่ทำไมมันหอมขนาดนี้อาเมเราไปกินกับไข่เจียวแล้วนะหอมมากโอเคตอนนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันทำให้ไข่เจียวมันไม่ติดกระทะดูตัวไอ้ปืนติดกับไข่เจียวใจกระผมไม่ได้ผมแทนว่าผมได้เลยโอ้ยถ้ารู้ว่ามันจะสำเร็จนะอู๋เราซื้อแครอทมาแต่งหน้าเนาะเอ้ยโอเคนี่ก็อร่อยแล้วเอ้าลืมเอาฮอตดอกพี่เมย์มาใส่ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละโอเคตอนนี้เราต้องรีบเติมหัวเชื้อไฟไปรัวๆเลยใส่เข้าไปสวยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราพลิกไข่เจียวขาดแน่นอนเรามีวิธีไหนทำให้ไข่เจียวมันไม่ขาดไหมแต่ว่าสุกทั่วมันมี2วิธีคือ1หาตะหลิวที่ใหญ่กว่านี้กับวิธีที่2คือหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลงแล้วเราค่อยๆพลิกอ๋อเหรอมีแค่2วิธีนี้เลยไม่เลยพลิกยากมากไม่ทำแม่น้ำลายอู๋ใหญ่แล้วเขาเห็นแม่ผมเวลาเขาทอดไข่แบบไข่เยอะๆฉีกตรงกลางก่อนแล้วก็ทับไปให้ไข่มันไหลถ้านี้ทำอย่างนี้นี่ให้ไข่ ข่มันไหลอ่ะแต่ตอนนี้น้ำมันเรามันดูเยอะเกินอ่ะได้ไหมเนี่ยอย่าคนจะขาดนะอะไรนะทำบ้างไม่ไว้ใจตอนนี้ไข่มันสุกด้านล่างแต่ด้านบนมันไม่สุกเพราะว่าเราใส่น้ำมันเยอะเกินไปแล้วถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยมันจะอมน้ำมันเยอะเกินเพราะจะตักกระบวยตักเอาเหรอตักเอาไม่น่าเวิร์กบอลโอ้โหน้ำมันไม่ได้ไม่ได้มันกระเด็นเข้าตีนสองไปแล้วมันหกใส่ตีนนะหกใส่ตีนนะไม่ได้ใครลงงั้นยกลงมาพื้นก่อนเทน้ำมันก่อนง่ายกว่ายกลงพื้นก่อนหนึ่งสองยกโอ้โน่สองโอเคต่อจากนี้เนี่ยทุกคนเดาถูกไหมครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับถูกนะมันแย่มากสองว้าวไข่เตียวของฉันตกเลยบ้าทำไมแดงไม่มีเลยขนาดข้าวคนนั้นอ้วนก็ไม่ไปถึงกล้องเลยดิมันก็ใหญ่อยู่นะใช่ใหญ่อยู่อีกไข่ที่มันหกไปเดี๋ยวเราจะไปหาไข่มาเพิ่มแล้วก็ใส่เพิ่มไปอีกให้มันได้ปริมาณเท่าเดิมกำลังปรุงเล่งมือหน่อยเราจะไม่ยอมแพ้เลือดลังลมอยู่ในสายเลือดตอนนี้ไฟกำลังเดือดนะครับตอนนี้ไฟกำลังแรงขึ้นตอนนี้เราต้องรีบใส่แล้วใส่ไปตรงกลางเลยบริเวณโดยรอบโอเคมันใหญ่แล้วไปเทแทนที่น้ำมันขุดเลยมันเด็ดเลยนะมันเด็ดเลยนะขุดเลยมันแพ้แล้วได้อยู่เราต้องน้ำมันออกอีกแล้วมาแล้วเราไม่ได้กินกันอ่ะโอ้โหอะไรคุณไม่ชันเหรอนะโหปกติก็พวกเขาไม่เขาทำไข่เจียวอ่ะเขาจะแบบปุ๊บแล้วพลิกไข่ได้เลยจะโชว์ให้ดูซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายไม่ช่วยเลยวางไว้ตั้งขนาดนี้ความสามัคคีเรามันอยู่ไหนวะสารภาพตรงนี้เลยว่าการทำไข่เจียวยักษ์ของเรามันล้มเหลวเราก็เลยจำเป็นต้องแยกชิ้นส่วนแล้วค่อยๆย้ายไปอีกจุดหนึ่งกันพวกเราทำกันพี่แล้วนะแต่ไม่ได้เรื่องละเอาละตอนนี้เราได้ไข่เจียวเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไข่เจียวภูเขาไฟซะงั้นเลยจากไข่เจียวแผ่นใหญ่นะครับเราเปลี่ยนแผนแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะทุกคนเพราะมันใหญ่มากดูนี่แต่ผมว่ารสชาติยังดีเหมือนเดิมใช่เราต้องกินหอมมากแล้วลงข้าวไป2กะละมังก่อนนะครับเพราะเราจะลองกินกันก่อนดูนิ่มจัดราดซอสเลยป่ะราดซอสเลยมันคือไข่เจียวภูเขาไฟครับตอนนี้เป็นเมนูภูเขาไฟทะลักครับว้าวว้าวนี่ก็ไข่เจียวเบบี้และนี่คือช้อนส้อมยักษ์ทุกคนสามารถแจกจ่ายกันได้เลยนี่คือไข่เจียวยักษ์แล้วก็ซอสนะครับเราตักลงมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ข้าวหอมมะลิอย่างนี้อร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกอร่อยอร่อยอยู่แล้วอร่อยเหมือนข้าวไข่เจียวเลยมักแบงเกาหลีอ่ะช้อนใหญ่เนี่ยเขากินข้าวกินยังไงอ่ะตอนนี้ก็ลำบากอยู่แล้วนี่แมงใหญ่ขึ้นมาอีกมันกินไงแต่อันเล็กๆก็กินลำบากอยู่แล้วอ่ะไม่เคยอ้าปากกว้างอะไรเท่านี้มาก่อนเลยคือเป็นการฝึกซ้ำแล้วกันพี่กรณ์ทำได้ไงวะพี่กรณ์บ้าไปแล้วข้าวหอมมะลิคือมันหอมมากนะครับก็เป็นไข่เจียวแล้วก็ซอสเป็นแม็กกี้ด้วยเหรอใช่อร่อยเฮ้ยกินหมดนั้นได้ไงอ่ะเฮ้ยเขาไม่แพ้พี่กรณ์เลยอเมก็ทำได้โอ้ยไอ้และนี่คือไก่เจียวไข่เจียวและนี่คือไก่เจียวโอเคตักกินได้เลยพี่ปีชาใหญ่กว่านั้นเลยโอเคเราจะกินกันหมดนี่เลยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าวันนี้เราเกือบเฟลแต่เราไม่เฟลนะครับเดี๋ยวเจอกันฝากติดตามช่องเมพิงพี่ตะปืนไม่ต้องติดตามแล้วติดตามเยอะแล้วเอาเมพิงก่อนเอาเมพิงติดตามเยอะๆนะคะตะปืนไหมไม่ต้องติดตามมันหรอกติดตามด้วยสิแล้วช่องมากะลองล่ะฝากติดตามด้วยนะคะมีอะไรดีมีตูดบอสฝากช่อง ขอช่องก็กรีนเจ้าของช่องนี่ดีช่วยกันกินโอ้โหแต่ก็ไม่มีใครกินหมดจริงๆหรอกรับฟังเลยไม่กินหมดจริงๆเลย